าดูน้ำใสใจจิตบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วและหลวงพ่อจะไปบอกวิธีทอดท่าบังคุณตามปกติทุกคนครับ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 ก็วางได้เลยเชิญนะครับที่เหลือก่อนเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ขอบคุณครับกับนวัชการพระคุณเจ้าพี่น้องที่มาร่วมในพิธีทอดผ้าป่าบางสุกุลในครั้งนี้นับว่าเป็นการทำกุศลร่วมกันอาจจะเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาแก่ความสุขแก่ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองของเราซึ่งจะได้บำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ
พ่อแม่ผู้มีพระคุณบรรพบุรุษนักรบทั้งหลายที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจากมาตราบเท่าทุกวันนี้นับว่าเป็นบุญกุศลที่พี่น้องทั้งมวลได้มารวมกันอยู่ณที่นี้แล้วก็ได้มีโอกาสที่ทำบุญร่วมกันก็ขอบคุณและขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยท่านครับ
จะเดินไปเยี่ยมญาติโยมทั้งหมดแบ่งทางหน่อยแบ่งทางหน่อยเอาเสือคุณไม่ก็ได้คุณไม่เสือคุณไม่เลยเอาเสือคุณไม่เลยเป็นทางอยู่แล้วขอเปิดทางได้ครับแม่ทางให้ทางนู้นหน่อยครับ4 4ครับ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 เจ๊กเจ๊กอย่าบ้างก้มลงก้มลงอย่าบ้างอย่าปูทำอะไรดูกล้องดิเขาปูผ้าเข้าไปเลยเขาปูผ้าเติมมาเลยเขาแหวกขึ้นทางนี้ครับเบิ้งนาล้มตาตัวอื่นเขาลำเคยนี่ทางนี้เลยขึ้นมาบ้านเบิ้งจะได้เวลาบางเวลานี่บางเห็นยิ่งนะนะท่านเวลาขึ้นน้ำมันแล้วก็ใจหมดทั้งไม้ตีพ่อเลยขาหันมาทางนี้ขอหันไปทางนี้ครับหลวงตาหันมาทางนี้หันมาไปหันนะครับอันนี้ไปนี้นะไปนั่นนี่เดียวกันเอาผ้าออก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 อะไรให้เขาว่าไว้อย่างนั้นละเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่ยากหน่อยนะถึงป้าตาแข็งแรงแข็งแรงก็มีเพียงได้เต้นเลยละเมียเขามีอะไรครับตาครับบาทครับคุณตาครับ6 บาท
โคมบาทห้างสิริชัยครับทำเงินครับสวายกับพ่อทุยในห้างสิริชัยทำเงินสวายกับพ่อทุยศิลาจารึกครับWhat?
บางหน้าคนบางก็ใบโบนะเห็นหน้าคนนี้นะตั้งเดี๋ยวตั้งไม่พอดีแล้วตั้งไม่พอดีI'm
ตังออกไม่มีเขาไปทำไมฮะถวายไปเลยถวายไปเลยยืดเลยครับยืดไปเลยที่เออเอาวางนั่นวางนั่นนี่ของเล่นอะไรนี่ตั้ง60,000-70,000เอาเอาไว้เออเอาเงินเออเอาทองคำรับเออต้องคำเอามาลับหมดทั้งหมดครับครับเปิดไมค์ด้วยครับครับขอความกรุณาทุกท่านช่วยปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อย่าใช้แฟลชถ่ายกล้องนะครับตั้งกองกลางเออพอดีมันยกขึ้นได้ฮะพอดียกขึ้นพอดีแล้วมั้งเออขยับเข้ามาหน่อยพอดีเงินขยับเข้ามาพอดีนะพอดีไหมเวลาพูดอย่างนี้ได้ยินทั่วถึงกันไหมถ้าได้ยินทั่วถึงกันให้ยกมือขึ้นนะเอาละใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วไม่ต้องเทศก็ได้ยกมือ เราหาพยานเราก็แสดงมันเสร็จแล้วเราไปได้เลย คนว่าวันนี้นะนาฬิกาพอดีบ่ายโมงชิดมาดีมีน้ำอะไรไม่รู้นะแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลเหรอเป็นไงแอปเปิ้ลเป็นยังไงแล้วนี่ก็เยอะเต็มไปหมดนั่นเต็มไปหมดเลยน้องเอาท่าดีเอานี่ไปถวายพระไปนู่นไปถวายพระนั่นทำอินไปให้ทำอินไปใครมีวาสนาถึงจะกินได้นี่อ้าวจริงใครไม่มีวาสนาไม่ได้กินเรามีวาสนาเรากินก่อนแล้วเจ็ดโมงอันนี้เราก็กลับแล้ววันนี้ไม่ได้ค้างแล้วคือถ้าหากว่าไม่มีงานข้างหน้าแล้วก็คิดว่าจะข้างแต่นี่มีวันข้างหน้าวันที่3เลยวันที่3ไปวัดบ้านโพธิ์ไปอะไรเยี่ยมอะไรพระธาตุของท่านเจ้าคุณเขียนหลวงปู่มีวัดป่านาคูนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีขอน้อมถวายทองคำน้ำหนัก22.50 บาทและปัจจัยมูลค่า 45,640 บาทดอลลาร์100ดอลเอาสาธุสาธุเราจะสาธุที่หลังว่าพอใจ15 นาทีนู่นคนมากจริงนะคนไม่ใช่น้อยน้อยคนมากจริงเต็มไปหมดเลยพระเรามากอยู่นะพระเราเดี๋ยวดูพระเราก่อนดูพระเราดูพระเราก็มากประชาชนก็มากนะ
ให้พักเครื่องก่อนรถแต่มาต้องพักเครื่องก่อนก่อนจะออกถนนได้ออกสนามได้ต้องพักเครื่องก่อนนะคนมากจริงเต็มไปหมดเลยนี่ก็เต็มไปหมดนั่นแต่ก่อนให้พักเครื่องก่อนยังไม่พูดอะไรละเวลานี้ยังเหนื่อยอยู่พักเครื่องก่อน7โมงมันเป็นไรแต่ก่อนนัดว่า8โมงมันจะค่ำไปวะนี่เลยมา7โมงก็พอดีแล้วนะบ่ายโมงบ่ายโมง15นาทีพอดีแล้วนี่ที่พวกเรานั่งเวลานี้มีตั้งแต่เสือธรรมชาตินี่หินเห็นไหมนะเรานั่งอย่างนี้เป็นเสือธรรมชาติครูบาอาจารย์ของเรานับแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านอยู่ตามหลักธรรมชาติอย่างนี้ท่านไม่รู้หลาผู้ฟ้าเหมือนพวกเราลูกพระพุทธเจ้าแต่มันแซงหน้าแซงหลังเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเพราะความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่รู้จักประมาณทั้งการอยู่การกินการใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นการเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมดีดดิ้นแบบไม่มีหลักมีเกณฑ์เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้พากันมีหลักมีเกณฑ์นะ วันนี้ก็เป็นวันธรรมสวรรณะเป็นวันฟังอัดฟังธรรมควรจะได้อัดได้ธรรมไปเป็นคติเครื่องเตือนใจ พระท่านมาสถานที่นี้ท่านมาจากที่ภาวนาอบรมจิตใจคือจิตใจนี้เป็นตัวดีตัวดีในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรดีดิ้นยิ่งกว่าจิตใจกองทุกสามโลกธาตุมารวมอยู่ที่ใจของแต่ละดวงทั้งหมดไม่มีที่รวมแห่งความทุกข์และไม่มีที่รู้ที่รวมแห่งความสุขความทุกข์สามเดโลกธาตุมารวมอยู่ที่หัวใจของแต่ละรายที่ก่อไฟขึ้นมาให้เป็นทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจตนเองเป็นทุกข์มากตกนรกทั้งเป็นผู้ที่ท่านมีศีลมีธรรมมีการอบรมภาวนามีตั้งแต่ระงับดับไฟไฟราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาความกระดีดความดิ้นราคะตัณหาก็เป็นไฟกองหนึ่งเผาหัวใจไม่หยุดไม่หย่อนถ้ามีการส่งเสริมมันมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นไฟเผาหัวอกจะเป็นจะตายทั้งที่ชีวิตลมหายใจยังอยู่นั่นแหละฉันเรียกว่าราคะขีณาราคะเวลามันเกิดแล้วมันไม่มีใกล้มีไกลไม่มีหน้ามีหลังมันเผาไปได้หมดเรียกว่าราคะราคะขีณาคือเป็นไฟไปด้วยกันไฟนี่จ่อเข้าไปตรงไหนเผาไหม้ตลอดราคะตัณหาจ่อเข้าไปตรงไหนก็เช่นเดียวกัน โทสะขีณาคือโทความโมโหโทโสไม่รู้สูงรู้ต่ำไม่รู้บุญรู้คุณไม่รู้บุญรู้บาปก็คือโทสะขีณาเวลามันเกิดแล้วมันลบล้างเป็นฟืนไฟเผาไหม้ไปได้หมดนี่ท่านจึงว่าโทสะขีณาคือไฟไหม้หัวใจของสัตว์โลกสัตว์โลกเดือดร้อนวุ่นวายเพราะโทสะขีณาเราส่งเสริมความโมโหโทโสเข้าสู่ภายในใจแล้วเผาใจของเราก่อนอื่นเมื่อเผาใจเราแล้วก็ออกไปเผาใจคนอื่นให้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนทั่วหน้ากันไปหมดนี่ขึ้นอยู่กับโมหะขีณาคือความ โง่เง่าเต่าตุ่นความไม่มีเหตุมีผลภายในใจต้องการอะไรก็จะให้ได้สมใจไม่คำนึงถึงว่าสิ่งนั้นผิดหรือถูกดีชั่วประการใด
มันเผาไปได้หมดโมหะกินาคือความลุ่มหลงได้แก่ไฟเผาโลกนั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปวันนี้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายมาเป็นจำนวนมากมีพระเจ้าพระสงฆ์จำนวนมากเช่นเดียวกันที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอัดทำเพื่ออบรมทำเข้าสู่ใจให้มีความสงบร่มเย็นมองเห็นบุญเห็นบาปซึ่งมีมาดั้งเดิมได้อย่างชัดเจนประจักษ์ใจสำหรับผู้อบรมจิตตภาวนาผู้ไม่เคยอบรมจิตตภาวนาบุญบาปจะท่วมท้นอยู่ภายในหัวใจจนตายทั้งเป็นเพราะไฟความชั่วช้าดับหมกเผามันก็ไม่รู้ตัวนั่นเพราะไม่ได้ดูตัวใจตัวก่อฟืนก่อไฟเผาหัวใจตนเองผู้ปฏิพฤติปฏิบัติธรรมย่อมดูหัวใจตนเองว่ามันดีดมันดิ้นไปจากใจนี่เท่านั้นโลกธาตุนี่เขาอยู่ตามสภาพของเขาแต่จิตใจนี้เป็นตัวคึกตัวขนองเที่ยวดีดเที่ยวดิ้นเที่ยวสำคัญมั่นหมายว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีดูตั้งแต่สิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นไม่ดูตัวเองวันยังค่ำก็ตายทิ้งเปล่าๆถ้าใครเป็นนักภาวนาจะเข้ามาย้อนเข้ามาดูจิตใจตัวเองตัวคึกตัวขนองแล้วก็จะได้เหตุได้ผลจากจิตที่มันแสดงฤทธิ์เดชเผาตัวเองตลอดเวลานี้ไปโดยลำดับแล้วจะแก้ไขดัดแปลงให้เป็นความสงบสุขลงภายในจิตใจได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ภาวนาการภาวนาคือการมาดูจิตใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างตาเพื่อดูเห็นทั่วโลกธาตุก็เห็นแต่ละกิเลสไม่ได้หูก็ฟังทั่วโลกธาตุนั่นแหละมีอะไรที่เป็นวิสัยของหูมันฟังได้ทั้งนั้นแต่ไม่ละกิเลสฟังมันฟังเพื่อสั่งสมกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับสิ่งในเพื่อกิเลสส่งเสริมกิเลสให้เผาตัวเองทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นอัตเป็นธรรมถ้านักภาวนาแล้วตาเห็นสิ่งใดเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาพินิจพิจารณาวิภาควิจารณ์ในสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นที่ได้ยินได้ฟังเข้ามาพินิจพิจารณาสิ่งใดไม่ดีก็คัดออกสิ่งใดที่ดีก็พยายามสั่งสมเข้าให้มากภายในจิตใจท่านจึงเรียกว่านักภาวนาพระพุทธเจ้าเป็นนักภาวนาในเป็นศาสนาประจำโลกแห่งชาวพุทธของเราอยู่เวลานี้ก็คือพระพุทธเจ้าทรงกระจายความรู้ความเห็นที่เกิดจากการภาวนาเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกทั้งโลกนอกโลกในตลอดโลกทั่วถึงโลกผีโลกคนโลกสัตว์นรกอเวจีโลกเทบุตรเทวดาอินพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานไม่มีใครจะรู้เห็นชัดเจนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกหมดโลกสมมุติทั้งหลายก็รู้แจ้งโลกส่วนโลกที่ว่าจะเรียกว่าโลกอันหนึ่งก็ได้ว่าโลกวิมุตติคือพระนิพพานเป็นสถานที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ใจหาความสุขแม่เม็ดหินหาความทุกข์แม่เม็ดหินแม่ทรายไม่มีที่จะเข้าไปรบกวนใจมีแต่ความสุขเป็นบรมสุขก็คือจิตตภาวนาเพราะงั้นเราทั้งหลายวันนี้ได้มา ทอดผ้าป่ามีอาจารย์ทุยเป็นหัวหน้าศรัทธาใหญ่ก่อต้นก่อรากก่อฐานขึ้นมาให้ศรัทธาทั้งหลายได้ลึกรู้กันทั่วประเทศเขตแดนดังที่มานี้มีจำนวนน้อยผู้ที่ทราบว่าท่านโฆษณาว่ากล่าวถึงการกุศลผลบุญผลทานเพื่อเป็นความดีงามแล้วก็ยกเราไปสวรรค์นิพพานนั้นอยู่ไกลจากเรานี้ไม่ได้มาก็มีจำนวนมากพวกเรามาได้ยินได้ฟังแล้วก็มาก็มีจำนวนมากเท่าที่เห็นอยู่นี้นี่คืออาจารย์ทุยท่านเป็นสื่อทางเบิกทางกุศลให้พี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าท่านไม่ตั้งเหตุขึ้นมาที่นี่พวกเราทั้งหลายก็จะไม่ได้มารวมกันที่นี่เวลามาที่นี่ตาก็เป็นธรรมหูก็เป็นธรรมไปตาได้เห็นแต่สิ่งที่ดีงามหูได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมมีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นมงคลประจำตามกันหมดกับเจ้าของที่เกิดมาจาก
การได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมที่ท่านโฆษณาว่ากล่าวว่าวันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศลทอดมหาบังสกุลหรือทอดผ้าป่าการทอดผ้าป่าดังที่ท่านเห็นนี่กองผ้าขาวนี่กองเท่าภูเขานี่ท่านทั้งหลายโกรธเปิดทราบว่านี่ละผ้าป่าเหล่านี้ละที่จะนำไปช่วยคนทุกข์คนจนยากเย็นเฉียนใจทั่วประเทศเขตแดนไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ที่ไหนโบกพร่องที่ไหนขาดเขินก็เฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปทั่วประเทศไทยของเราอันนี้ถวายนี่ก็จะถวายเพื่อหลวงตาบัวหลวงตาบัวก็เปิดแบมือไว้แล้วไม่มีคำว่ากรรมที่จะเก็บหอมเรารีบเข้ามาหาตนเองด้วยความตนีที่เหนียวอย่างนี้เราไม่มีในใจมีตั้งแต่ความเมตตาสงสารเปิดโลกธาตุเมื่อวัตถุทยทานมีมากมีน้อยจะไหลออกไปตามวัตถุมากน้อยนั่นแหละด้วยอำนาจแห่งกระแสของเมตตาธรรมไปที่ไหนให้เย็นไปที่นั่นคนมีบุญมีทานมีการกุศลจิตใจเป็นธรรมไปที่ไหนเย็นไปหมดคนมีตั้งแต่ความตนีทีเหนียวไปที่ไหนตีบตันอั้นตู้แม้ที่สุดญาติมิตรทั้งหลายก็ไม่ค่อยมีเวลาตายแล้วคนที่จะไปเผาศพก็ไปอย่างย้อมแย้มไม่มากเพราะอะไรเพราะตัวเองนั่นแหละปิดทางตัวเองเวลามีชีวิตอยู่มีตั้งแต่ความตีบตันอันตู่ความเห็นแก่ได้แก่เอาความโคตรความโกงความรีดความไถพอได้ท่าไหนเอาท่านั้นคนประเภทนี้ปิดหนทางแห่งความดีงามสุคติโลกสวรรค์ไม่มีทางที่จะได้รับได้ไปกับเขาได้อยู่กับเขาแหละแต่ทางไปเป็นทางนั้นความทุกข์ความทรมานเป็นลำดับจนกระทั่งนรกถึงนรกอเวจีนี่เป็นทางเปิดโล่งไปเพื่อคนตนีที่เหนียวคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แก่เอาคนที่มีแต่ความคดโกงรีดไถนี่เปิดทางโลกให้คนประเภทนี้ลงไปเพราะฉะนั้นสัตว์นรกที่ไปจมอยู่กันจำนวนมากมายนั้นจึงมีมากที่สุดเลยพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงพรรณนาเฉยๆท่านรู้กระทั่งถึงว่าสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกเช่นอเวจีมหานรกนี่มีแต่พวกกรรมหนักๆที่ตกอยู่ในนรกพระองค์ทรงทราบหมดว่าสัตว์แต่ละตัวละตัวที่ไปตกอยู่ในนรกอเวจีนี่เขาทำบาปทำกรรมอะไรเขาถึงได้มาตกนรกหลุมนี้หลุมอื่นๆก็เหมือนกันใครตกนรกหลุมไหนก็มีสายแห่งกรรมของตนที่ได้สร้างมาไม่ใช่อยู่ๆก็จับคนดีๆเข้าไปยัดใส่คุกใส่เรือนจำไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ไปติดคุกเขาต้องหาเหตุหาผลแม้จะผิดพลาดบ้างหลักฐานพยานแห่งกรรมของตัวนั่นแหละมันมัดตัวเองให้ติดคุกได้คนบริสุทธิ์ติดคุกมีเยอะนะในเรือนจำแต่กรรมของตนที่เคยสร้างไว้มันไม่บริสุทธิ์ถึงเจ้าของบริสุทธิ์ในปัจจุบันแต่อดีตเจ้าของเป็นคน ชั่วคนลามกไปทำแต่ความชั่วชาติลามกที่นี่กรรมเปิดเผยตลอดเวลานัตติอะไรโลเกละโหนามะคำที่ลับนั่นน่ะคำว่าที่ลับไม่มีในโลกแจ้งกระจายไปหมดจากผู้ทำคนอื่นไม่เห็นตัวเองก็เห็นคนอื่นไม่รู้ตัวเองก็รู้กรรมอันนี้เองเป็นกรรมที่เปิดเผยทำสัตว์นรกทั้งหลายให้ไปตกนรกเจ้าของจะไม่รู้บาปรู้กรรมยังไงก็ตามต้องพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกทรงโลกวิถูรู้แจ้งโลกทรงเล็งพระปัญญาพระปรีชาญาณลงไปนี่เห็นหมดสัตว์ที่ตกนรกนั้นน่ะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ทรงทราบหมดด้วยแล้วสัตว์แต่ละลายละลายนี่ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาโดยลำดับคนนี้ลายนี้สัตว์นรกตัวนี้ทำกรรมอะไรทำบาปอะไรถึงได้มาตกนรกหลุมนี้หลุมนี้ได้เสวยกรรมอยู่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อยู่ๆเขาจับสัตว์ตกนรกไปเลยเหมือนอยู่ๆจับคนดีไปใส่คุกใส่ตารางอย่างนี้ไม่มีนอกจากจับผิดได้หลักฐานพยานกรรมของตนมันมัดเขาเท่านั้นล่ะถึงบริสุทธิ์มันก็ไม่บริสุทธิ์ในกรรมเก่าของตัวเองก็ติดคุกจนได้ทีนี้คนที่ไปติดคุกก็เป็นเช่นนั้นแล้วคนสัตว์ที่ไปตกนรกก็เป็นเช่นเดียวกันไปตกนรกอยู่กี่หลุมมีจำนวนมากเท่าไรเท่าไรพระพุทธเจ้าทรงทราบหมดเลยว่าสัตว์นรกรายนี้
ได้เคยทำบาปทำกรรมประเภทนั้นประเภทนั้นมาแล้วก็รวมลงแล้วบาปกรรมสมควรให้มาตกนรกหลุมนี้ก็ได้มาตกนรกหลุมนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ละรายมีสาเหตุแห่งการทำกรรมมากน้อยมาด้วยกันทั้งนั้นรวมแล้วจึงเป็นสัตว์นรกด้วยกันควรจะเป็นสัตว์นรกหลุมไหนก็ไปตามกรรมของตนเช่นอเวจีมหานรกนี่เป็นบาปกรรมที่หนักมากบาปกรรมที่หนักมากท่านยกไว้ว่ามีอยู่อนันตริยกรรม5 1ฆ่ามารดา2ฆ่าบิดา3ฆ่าพระอรหันต์4ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตาม5ยุยงส่งเสริมให้พระเจ้าประสงค์ที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันให้แตกร้าวจากกันกรรมทั้ง5นี้ท่านเรียกอนันตริยกรรมกรรมวันนี้ถ้าใครได้ตกถ้าใครได้รับแล้วนั้นมีความทุกข์ไม่มีระหว่างท่านเรียกอนันตริยะบอกไว้มีช่องไม่มีระหว่างแม้ชั่วฟ้าแมพแล้วได้รับความสุขความสบายขณะที่ฟ้าแมพหรือฟ้าแลบอย่างนี้ไม่มีมีทุกข์อยู่เป็นประจำตลอดตั้งแต่วันตกนรกกี่กับกี่กันกว่าจะได้พ้นทุกข์ขึ้นมานั่นก็เพราะกรรมของตัวเองเป็นผู้ทำเอาไว้ด้วยความคือความขนองตามใจที่กิเลสมันชอบอยากทำอะไรไม่คำนึงถึงบาปถึงบุญแล้วทำลงไปด้วยความพอใจความพอใจมันเป็นใจเป็นหยาบโลนใจเป็นใจที่หยาบช้าละโมกมันทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกฆ่าคนทำได้แม้ที่สุดฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ฆ่าได้ทำลายพระพุทธเจ้าก็ได้ฆ่าพระพุทธเจ้าก็ฆ่าได้ตายไม่ตายไม่สำคัญทำสงฆ์ให้แตกจากกันมันก็ทำได้เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วกรรมอันนี้ทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ก็เหตุมันพาเป็นเหตุมันทำสายทางให้แล้วผลก็ต้องเดินตามเหตุนั่นเรื่อยเพราะฉะนั้นสัตว์ในโลกจึงไม่ว่างจากคนชั่วเพราะคนทำชั่วมีจำนวนมากมายก่ายกองสัตว์ทำชั่วมีจำนวนมากไม่ว่าคนว่าสัตว์มันเป็นบาปเป็นบุญได้ด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าสัตว์โลกเขาไม่รู้ว่าบาปว่าบุญเขาก็ทำไปตามภาษีภาษาของเขาแต่มนุษย์เรานี่ยังพอทราบอยู่ได้และทราบอย่างชัดเจนว่าบาปมีบุญมีจึงไม่ควรจะไปทำบาปทำกรรมที่เป็นข้าศึกศัตรูอันใหญ่หลวงแก่ตนของตนให้สร้างแต่ความดีงามอันเป็นกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่เป็นเครื่องอุดหนุนตนให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดาเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธจึงขอให้รังเกียจสิ่งชั่วช้าละโมกถึงอยากทำก็อย่าทำให้ทำตั้งแต่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายผลแห่งความดีงามจะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญนี่แหละที่ท่านมีไว้นะที่ท่านแสดงไว้ว่านรกมีกี่หลุมท่านแสดงไว้เพียงย่อๆมีถึง25หลุมนี่ก็เหมือนว่าเรือนจำมีถึง25ประเภทนั่นประเภทที่หนักมากที่สุดก็มีจนกระทั่งถึง25ประเภทมีสำหรับนักโทษที่จะไปติดตารางในเรือนจำประเภทนั้นๆมีสมควรแก่จะติดว่าติดคุกตารางประเภทไหนเจ้าหน้าที่ของเขาก็คือเจ้ากรรมของเรานั่นแหละเราไปทำกรรมเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้ากรรมนั่นเป็นผู้บังคับเราให้ไปติดคุกติดตารางในเรือนจำประเภทนั้นๆต่างๆกันไปลำดับตามบาปตามกรรมของตนนี่ชั้นใดของมันการสัตว์ที่ไปตกนรกนั่นก็ให้ไปตกนรกตามประเภทของตนตั้งแต่นรกมหาเวจีขึ้นมาจนกระทั่งที่สุดของนรกท่านยกไว้เพียง25ประเภทนรกอเวจีนี้สำหรับสัตว์ตัวชั่วช้าละมุกมีกรรมหนักกรรมเบาต่างกันเวลาไปเสวยทุกข์ก็ไปเสวยตามอำนาจแห่งกรรมของตนที่มีหนักเบามากน้อยต่างกันเป็นระดับตั้งแต่นรกมหาอเวจีขึ้นมาจนกระทั่งนรกสุดท้ายพ้นจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตเป็นผีไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างง่ายๆนะเพราะพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเปรตเป็นผีประเภทต่างๆเปรตท่านเรียกว่าถึง13จำพวกเปรตนู่นน่ะไม่ใช่เล่นเล่นนะถึง13จำพวกและจำพวกปรสัตตุปชีวีเปรตคือเปรตจำพวกที่
สามารถที่จะรับผลทานของญาติทั้งหลายที่ทำบุญอุทิศไปให้ได้มีประเภทเดียวนอกจากนั้นเป็นประเภทที่หมดหวังหมดหวังทางนั้นตัวกรรมมาแล้วทำมาแล้วเรื่องกรรมทั้งหลายไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาได้ไม่เหมือนพระราชาตุปชีวีเปรตนี่มีผู้มาแบ่งเบาให้บ้างเช่นเราทำบุญอุทิศให้ผู้ล้มหายล้มหายตายจากไปเป็นเปรตพระราชาตุปชีวีเปรตพวกญาติพวกมิตรของเรานี่เป็นผู้จะรับได้ผลอันนี้เรียกว่าแบ่งเบาเราไปบางพวกถึงขั้นจากเปรตนั้นไปสวรรค์เลยก็มีอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่ญาติมิตรทั้งหลายทำอุทิศส่วนกุศลไปให้นอกจากนั้นไม่มีทางที่จะได้รับเลยประเภทที่เปรต13จำพวกนั้น12จำพวกไม่มีทางได้รับได้รับจำเปรตปรัสสตุปชีวีเปรตจำพวกเดียวพวกนี้ได้รับสิ่งอุทิศสัตว์ปัจจัยทายทานที่ญาติมีทั้งหลายทำแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านี้ได้รับได้รับมากถึงขนาดไปสวรรค์สดๆร้อนๆจากพบเปรตกลายเป็นพบสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นไปได้เป็นลำดับมีอย่างนี้แหละท่านแสดงไว้ในตำรับตำราแต่เราอย่าไปหวังอาศัยให้ญาติมิตรมาทำบุญให้ทานอุทิศให้แล้วอยากทำอะไรแล้วก็ทำเสียเวลามีชีวิตอยู่เพราะญาติเราคอยรับรองของเราคอยจะส่งเสียเราอยู่ยังมีนี่เป็นความผิดที่ผิดนะความผิดเป็นความผิดความทุกข์เป็นความทุกข์ให้เราละเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่มีใครช่วยเหลือเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราไม่ทำบาปบาปก็ไม่มีแต่เราให้สร้างความดีงามเสียตั้งแต่บัดนี้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยเป็นเศษที่เศษเหลือที่ญาติมิตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นั้นเราจะไปหวังความอุทิศส่วนกุศลจากญาติยิ่งกว่าหวังความดีงามจากเราที่อุทิศเพื่อเราทำเพื่อเรานี่อันนี้ดีกว่าสิ่งทั้งหลายให้พากันทำเกิดมาในชาตินี้เราเป็นชาติที่เลิศแล้วแหละถ้าพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาหลวงตาขอพูดตามคำสัตย์ความจริงไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศาสนาใดๆทั้งนั้นเราพูดตามหลักธรรมตามศาสนาที่เป็นของจริงอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ในเฉพาะอย่างยิ่งคือแดนมนุษย์เราศาสนามีมากต่อมากเป็นศาสนาใดเป็นศาสนาที่เรียกว่าพุทธะแท้เป็นศาสนาของท่านผู้รู้แจ้งแทงทะลุสอนบุญเป็นบุญสอนบาปเป็นบาปสอนตามสิ่งที่มีอยู่ไม่ลบล้างไม่คว้านนคว้านี่ไม่สอนแบบงมเงาคือพระพุทธเจ้าของเราสอนว่าบาปมีจริงๆบุญมีใครทำบาปเป็นบาปจริงๆใครทำบุญเป็นบุญจริงๆไปสวรรค์ได้จริงๆนิพพานได้จริงๆและตกนรกหมกไหม้ถึงที่สุดของนรกได้จริงๆถ้าใครฝืนธรรมสอนพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าสวกขธรรมตรัสไว้ชอบแล้วออกมาจากจิตใจที่ทรงรู้ชอบเห็นชอบกระจ่างสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดเรียกว่าโกวีถูคือองค์ศาสดาของเรานี่เป็นศาสดาของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายให้ยืดให้หนักแน่นนะศาสนานี้เป็นศาสนาที่แม่นยำมากสอนอะไรไม่มีผิดเพี้ยนจึงเรียกว่าสวากขธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วไม่มีส่งเสริมเพิ่มเติมหรือตัดออกแต่อย่างใดเพราะเป็นความชอบพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างคือคำสอนของศาสดาองค์เอกนั่นแหละให้พากันจดจำเอาไว้ไปปฏิบัติไอ้สองศาสนานอกนั้นเราไม่พูดถึงแหละให้ยึดหลักพุทธศาสนาไว้ให้ดีก็แล้วกันศาสนาเหล่านั้นก็เป็นไปตามบุญตามกรรมของใครที่ผิดพลาดก็ยึดไปอะไรก็ยึดไปต้นไม้ภูเขาก็ยึดเป็นศาสนาไปอย่างที่เขาสอนไว้ว่าตามอะไรคนกลัวเป็นกลัวตายหาที่ยึดที่ถือนั่นน่ะไปหาไหว้ตามต้นไม้ภูเขาตามเจดีย์ห้างอะไรว่าเป็นที่ยึดที่นับถือเป็นของเหลวไหลทั้งนั้นสิ่งที่ยึดถือได้ไม่ผิดหวังก็พุทโธธัมโมสังโฆตามที่ท่านแสดงไว้ในธรรมว่าพุทธัญจะธรรมัญจะสังฆัญจะสรณังคตานี่ผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วผู้นั้นเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัยการไปพึ่งที่นั่นที่นี่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษมันศักดิ์สิทธิ์วิเศษแต่ความสำคัญเจ้าของเฉยๆไปไหว้เจดีย์ห้างต้นไม้ใหญ่นี่
ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะมาให้ความดีความแช่แก่เราความชอบแก่เราต้นไม้ก็เป็นต้นไม้อิฐปูนหินทรายที่ก่อเจดีย์ร่างเอาไว้มันก็เป็นอิฐปูนหินทรายแต่ตัวมันเองมันยังร่างมันจะดีดีที่ตรงไหนเอาตัวของเรานี่เป็นเจนนี่แหละเอาพุทโธธัมโมสังโฆเข้าเป็นเจนให้รักษาตัวนี้ให้ดีไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าโยธรรมาจะธรรมันจะสังขันจะนิสรณังคตาสรณังคโตผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเป็นที่เพราะเป็นที่พึ่งที่ยึดถือยันใหญ่หลวงเป็นที่แน่นอนใจขอให้ท่านทั้งหลายยึดพุทโธสัมโมสังโฆไว้เป็นหลักใจยึดสิ่งอื่นสิ่งใดเหลวไหลทั้งนั้นไม่ถูกให้ข้ายึดพุทโธคือพระพุทธเจ้าองค์เป็นศาสดาองค์เอกธัมโมคือธรรมชั้นเอกครอบโลกธาตุสังโฆคือสงฆ์สาวกผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นชั้นเอกด้วยกันเป็นฐานะผู้นี้จะจิตใจจะเป็นสิริมงคลมหามงคลถ้าระลึกพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้เข้าสู่ใจแล้วผู้นั้นเป็นผู้มีราคาราคาตลอดยืนเดินนั่งนอนไม่มีอิยาบทใดที่จะไม่เป็นมงคลเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะว่ายึดนี้เป็นหลักอย่าไปยึดในสิ่งที่ไม่เหลวสิ่งที่เหลวไหลยึดมากเท่าไหร่ยิ่งเหลวไหลมากกว่าเท่านั้นของไม่ดียึดมากเท่าไหร่ยิ่งเลวลงโดยลำดับของดียึดมากเท่าไหร่ยิ่งดีขึ้นไปเป็นลำดับให้ยึดสิ่งนี้เป็นของดีของดีนี่เข้ามาสู่ใจเราจะดีมากดีมากดีสุดยอดคือถึงขั้นบริสุทธิ์เพราะพุทโธธัมโมสังโฆช่วยอุดหนุนเราพากันจดจำเอาการภาวนาผู้เคยภาวนาอยู่แล้วก็ให้ดูใจของตนอย่างอื่นอย่างใดไม่รักษายากยิ่งกว่ารักษาใจนะใจนี่ยากมากที่สุดเวลามันดีดมันดิ้นนี่เหมือนช้างไม่มีควันนะควันช้างนี่มีแต่ชื่อเฉยช้างไม่ฟังเสียงควันไม่ฟังเสียงเจ้าของดีไม่ดีมันจะฆ่าเจ้าของด้วยซ้ำไปเวลามันตกมันช้างเวลาตกมันโหดร้ายทารุณที่สุดเจ้าของก็ไม่มองดูดีไม่ดีฆ่าเจ้าของได้ด้วยกิเลสนี่มันไม่ได้ถือว่าเป็นเจ้าของเหมือนช้างถือคนเป็นเจ้าของนะมันไม่ได้ถือว่าเราเป็นเจ้าของมันถือว่าเราเป็นข้าศึกต่อมันเราคือธรรมมีอยู่กับเรามันไม่ได้ถือธรรมถือเรา มันจะบึกบืนถูถ่ายเหยียบย่ำทำลายเราตลอดเวลาเพราะงั้นเราจึงอย่าไปชินใจอย่าไปชราใจกับเรื่องกิเลสตัณหาความโลภโลภเท่าไรไม่มีเมืองพอเราเคยเห็นไหมคนในโลกที่โลภขนาดไหนเราเห็นท่านชัดปัจจุบันนี้แล้วก็เห็นมีความสุขขนาดไหนมีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนจนหาโลกอยู่ไม่ได้เวลานี้เวลาตายแล้วไปเมืองผีไม่ทราบจะอยู่เมืองผีไหนเมืองผีไหนเขาจะรังเกียจ เขาจะไม่ให้อยู่เมืองผีนั้นๆเหมือนกันสุดท้ายตกนรกไปทางด้านนรกจานรกยมพบาลของนรกเขาจะรับเข้าในแดนนรกหรือไม่หรือจะก็จะขับไปที่ไหนอีกก็ไม่ทราบเพราะมันคนที่ไม่มีใครพึงปรารถนาแล้วคนเลวขนาดแล้วไม่มีใครปรารถนาไปอยู่กับคนคนก็ไม่ปรารถนาไปอยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่พอใจไปอยู่ในแดนนรกพวกสัตว์นรกด้วยกันก็ถูกลำ เบียดเบียนทำลายตลอดเวลาร่างที่มีในธรรมว่าพวกเปรตพวกผีนี่ก็มีกงมีเรือนจำเหมือนกันมีเรือนจำยังไงวะที่ไปเป็นเปรตเป็นผีแล้วก็ยังมีหัวหน้าบังคับบัญชาเปรตผีประเภทอันธพาลยังมีเปรตผีทั้งหลายที่เขาเป็นผู้ดีอยู่ในขั้นของเศษของเปรตของผีเขาก็อยู่ลำบากลำบนเพราะเปรตผีพวกอันธพาลรังแกบีบคั้นทำลายเขาต้องเอาประเภทอันธพาลเปรตผีประเภทอันธพาลนี้ไปขังเอาไว้อีกประเภทหนึ่งพวกผีเนี่ยจึงอยู่ได้สบายสบายเนี่ยมันถึงขนาดนะลงไปอยู่ในเมืองผีแล้วยังได้ถูกกองขังไว้อีกนู่นเพราะผีก็ว่าผีอยู่โลกไหนมันมีได้ทั้งนั้นมันอยู่กับหัวใจคนคนไปทำความชั่วในเมืองผีมันก็มีผีชั่วได้คนไปทำความดีอยู่ที่ไหนก็ดีได้ให้พากันระมัดระวังดีชั่วนี่มันอยู่กับหัวใจมันเป็นได้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละพากันบำเพ็ญคุณงามความดีเวลามันโหดร้ายโหดร้ายจิตมันจะไม่ฟังเสียงเจ้าของเหมือนช้างไม่ฟังเสียงควานช้างจ
ิตใจไม่ฟังเสียงเจ้าของคือสติปัญญามันไม่ฟังเสียงสติปัญญาอ่อนก็มันเหยียบหัวสติปัญญาไปมีแต่ความสุขเอาเผากินสุขเอาเผากินตามอำนาจของกิเลสตัณหาสุดท้ายก็เร็วๆจนกระทั่งสุดท้ายจริงๆก็หมดค่ามูลค่าแต่ยังไม่ตายตายแล้วจมไปเลยนี่อย่างนี้เราเป็นผู้ถือพุทธศาสนาพากันรักษาไว้ให้ดีฟังแล้วให้เข้าถึงจิตถึงใจนะวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอาจารย์ถุยท่านเป็นต้นเหตุแห่งการมหากุศลได้คิดเฉลี่ยเพื่อแผ่ว่าการบุญกุศลถึงบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อชาติบ้านเมืองของเราด้วยนี่เป็นส่วนย่อยส่วนใหญ่คือเพื่อเรานั่นแหละเราไปสร้างเงินบาทหนึ่งก็ตามสองบาทก็ตามจะเป็นสมบัติของเราในเรื่องบุญกุศลโดยแท้ส่วนสมบัติอันนั้นก็เป็นของผู้อื่นที่จะใช้สอยไปจากผลทานของเราจากทานของเราส่วนบุญส่วนกุศลนี้เราจะต้องได้รับวันยั่งค่ำนี่ท่านพาสร้างนี่ก็นับว่าเป็นมหามงคลแก่พวกเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลโดยท่านอาจารย์ทุยท่านเชื้อเชิญท่านทั้งหลายมามีจำนวนมากมายนายกรัฐมนตรีก็มาวันนี้ท่านมาแล้วรีบไปกลับไปเสียนายกรัฐมนตรีนั่นก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ถุยนี่แหละเคยบวชมาอยู่วัดดงสีชมพูนี่เมื่อ2ปีผ่านมานี้เวลาท่านเป็นนายกท่านก็ไม่ได้ท่านก็มาในงานนี้แต่ท่านก็รีบกลับไปเพราะภาระของนายกมันทั่วแผ่นดินไทยนี่ท่านก็เสด็จกลับไปต้อนรับเจ้าฟ้าชายที่ปัตตานีท่านจึงอยู่นานไม่ได้ถึงอย่างนั้นท่านก็แสดงน้ำใจมาถึงพวกเราจนกระทั่งมาถึงงานนี้จนได้นั่นแหละนี่งานนี้จึงเป็นงานใหญ่โตและโหฐานเป็นงานมหากุศลขอให้พี่น้องทั้งหลายระลึกไว้เป็นขวัญใจของตัวเองท่านอาจารย์ทุยท่านพาสร้างบุญสร้างกุศลท่านไม่ได้พาสร้างบาปนะท่านพาสร้างบุญสร้างกุศลนานๆจะมีทีหนึ่งไม่ใช่วันนี้ก็มีสร้างบุญวันนั้นสร้างบุญจนหามากินมาใช้ไม่ได้เอาไปสร้างบุญบวชท่านไม่เคยทำพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ไม่เคยมีที่ว่าพาญาติโยมสร้างบุญจนหมดเนื้อหมดตัวศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็มีองค์นี้ก็มีตั้งแต่กลับแต่กันไหนมาพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นนักก่อโปรยให้คนมาสร้างบุญสร้างกุศลจนหมดเนื้อหมดตัวเจ้าของไม่ได้อยู่ได้กินแล้วก็ตกนรกไปอีกเพราะเป็นความทุกข์ความลำบากเพราะการโยกโทษพระพุทธเจ้าว่าให้ไปทานให้หมดจนเป็นบาปเป็นกรรมตกนรกบ่ไม่อย่างนี้ไม่เคยมีนี่มันเป็นเรื่องของจิตใจของเรามันหึงมันหวงมันตะหนีทีเหนียวมันไม่อยากทำบุญให้ทานต่างหากอย่าไปตำหนิพระพุทธเจ้านะให้ตำหนิตัวตะหนีทีเหนียวอยู่ในหัวใจของเรามีมากมีน้อยก็เป็นสมบัติของเราโดยแท้เรามีสิทธิจะใช้จ่ายในทางไหนให้คิดด้วยสติปัญญาให้ดีสิ่งใดที่เราจะจับจ่ายไปให้มีเหตุมีผลจะจ่ายไปเพื่ออะไรเราเก็บไว้เพื่ออะไรเช่นเพื่อการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวต่อร้อนเวลาจำเป็นมีเนื้อการอยู่การกินของเราก็มีประจำวันเราเก็บไว้เพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วจ่ายไปเพื่ออะไรเพื่อสงเคราะห์สงหาโลกสงสารที่มีความจำเป็นทั่วหน้ากันควรจะช่วยกันได้แค่ไหนก็ช่วยกันไปช่วยกันไปนี่เรียกว่าเก็บไว้แล้วใช้ไปด้วยความถูกต้องดีงามตามบาตรตามธรรมไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายอะไรมาก็ความมาถือว่าตัวมีเงินแล้วจนไปจนกลายไปคนฟุ้งเฟ้อลูกหลานเกิดขึ้นมาก็เป็นลูกหลานที่ฟุ้งเฟ้อเหิมเห็นพ่อแม่พาเป็นบ้าเขาได้อะไรความมาซื้อลูกหลานเกิดขึ้นมาก็ซื้อแล้วบางรายมันอาจจะสั่งซื้อแม่มันตั้งแต่มันอยู่ในท้องแม่นะแม่นี่หนูอยากได้รถยนต์นะแม่นะจะว่ากันมันสั่งแม่มันตั้งแต่ยังไม่เกิดนะแม่หนูอยากได้รถยนต์ให้เตรียมรถยนต์ไว้ให้หนูสัก3คันนะหนูเอาแค่3คันก่อนเพราะแรกเกิดถ้าต่อไปนั้นหนูจะเอาสัก10คันขึ้นไปอายุมากถ้าหนูจะเอาให้มันเป็น100คันนะแม่สั่งไว้นะแม่ลูกคนนี้ก็สั่งแม่คนนั้นลูกคนนั้นก็สั่งแม่คนนี้ลูกในเมืองไทยเรามีกี่แม่แล้วมีกี่ลูกมันสั่งแม่เลยตายก่อนลูกที่เกิดมาเอารถยนต์นี่อย่าให้มีในเมืองไทยเรานี่คือความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมแล้วลูกก็เลยติดตามแม่ก็มาเอาแม่เป็นตัวอย่างแล้วก็มาสังหารแ
ให้ตายด้วยลูกนั่นแหละเพราะลูกสอนวิชาให้ลูกพราะแม่สอนวิชาให้ลูกลูกก็มาควรแม่นะเวลาตายให้แม่เอารถยนต์มาให้สัก5คัน6คันอันนี้บางทีนี่ความฟุ่งเฟ้อไม่เป็นของดีให้ท่านทั้งหลายคิดไว้เราเกิดมาแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเราก็ไม่เคยมีรถยนต์กลไกอะไรนักนะมากมายอย่างที่ปัจจุบันนี้มีก็เมื่อเวลามีก็เอามาใช้ตามความจําเป็นเป็นความสะดวกแล้วดีงามแล้วที่เรานํามาใช้พอดีพอดีแต่ใช้เพื่อความฟุ่งเฟ้อเหอแม่เด็กอยู่ในท้องที่ยังไม่เกิดก็สั่งให้สั่งแม่ออกมาให้หารถยนต์หารถไฟหาเครื่องปนปือทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ลูกที่คนยังอันนั้นแม่ตายถ้ามีลูกกี่คนแม่นี่ตายยังลูกคนนั้นเลยยังไม่ได้เกิดมาได้รถยนต์เครื่องยนต์กลไกต่างๆความฟุ้งเฟ้อเหิมเครื่องฟุ้งเฟ้อเหิมต่างๆลูกเลยยังไม่ได้แล้วแม่ก็ตายก่อนจะว่าไงนี่พวกนี่เรียกว่าลูกสังหารแม่ละเราจะเป็นลูกประเภทไหนถ้าเป็นลูกประเภทสังหารแม่ก็ดังที่พูดอยู่เวลานี้ถ้าเป็นลูกที่จะมาเป็นคนค้ำคูนอุดหนุนแม่แล้วก็ให้เป็นลูกที่ดีแม่เป็นแม่ของลูกก็เป็นแม่ที่ดีมีคติตัวอย่างสอนลูกสอนหลานไว้ให้เป็นคนดีอย่าให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นบ้าเหมือนแม่เหมือนพ่อที่เป็นมาแล้วแล้วจะสอนลูกให้ทำลายแม่ในท้องอีกนะคนนั้นอยากได้รถยนต์คนนี้อยากได้รถไฟคนนี้อยากได้เฟอร์นี่เจอที่เจมพ่อแม่มันเคยสอนไว้แล้วก็ไม่รู้หลวงตาบัวมันคนบ้านนอกมันไม่รู้ว่าเฟอร์นิเจอร์คืออะไรคือเครื่องสังหารขนเข้าใจไหมเราพูดเท่านั้นให้พากันจำมันนะอะไรให้รู้จักประมาณธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะฟุ้งเฟ้อเหิมขึ้นต้นอภิชาตามากน้อยที่สุดหากเป็นความจำเป็นอะไรก็ขยับขึ้นไปสันตุถีคำว่ามากน้อยที่สุดในธรรมที่เหมาะสมกับเราที่อยู่ในครอบครัวเจ้าเรือนให้ประหยัดรักษาให้ดีนะก็คือความมักน้อยที่สุดให้เป็นผู้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่ามีสองเป็นอันขาดนี่ถูกต้องกับอัตกับธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วอภิชฌาความมักน้อยให้มีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นฝากเป็นฝากตายกับผัวคนนี้เมียคนนี้ทั้งผัวทั้งเมียนี่จะอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะทุกข์จนข้นแค้นขนาดไหนจิตใจไม่ได้มีห่อเหี่ยวไม่มีแปลกเล่าไม่มีความเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันระหว่างผัวเมียผัวเมียคู่นั้นก็เป็นสุขถึงจะมีมากมีน้อยก็ทุกข์กับทุกข์ไปด้วยกันสุขไปด้วยกันเอาเป็นตายก็เป็นไปด้วยกันนี่ผัวเมียคู่นี้เป็นผัวเมียที่มีความสุขความเจริญแต่ผัวเมียที่มีความฟุ้งเฟ้อเหิมเมียได้ผัวห้าได้ห้าคนเมียได้ผัวได้เมียห้าสิบคนเมียได้ผัวห้าคนหรือสิบคนเนี่ยมาแข่งกันนี่คือไฟเผาโลกเศรษฐีประเภทนี้เศรษฐีสังหารตนดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในนรกมีจริงเราไม่มาพูดมันเสียเวลามันมีตัวอย่างมาแล้วนะนี่แหละความมั่งมีที่ทำให้คนลืมตัวเศรษฐีก็เลยจมไปด้วยความมั่งมีของตัวเองความมั่งมีเลยเป็นปืนเป็นไฟเป็นยักษ์เป็นผีมาทำลายตนเองได้เพราะความลืมตัวเราอย่าให้ลืมมีก็ทราบว่ามีสิ่งนี้เกิดทีหลังเราเกิดมาจะมีแต่ตัวเริ่มต้นแต่ตัวในหลักธรรมชาติเท่านั้นเองพอเกิดมาก็เจอนั่นเจอนี่ก็ใช้กันแต่สิ่งที่พอดีงามให้เป็นความสุขความสะดวกสบายแก่เราเท่านั้นอย่าให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเหิมซึ่งจะเป็นฟืนไฟมาเผาหัวใจเราเผาสมบัติเงินทองก็ของมีสลายชิบหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือให้พากันจำมานะบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาวันนี้ได้มาฟังเสียงอัดเสียงธรรมนี่แหละเสียงอัดเสียงธรรมท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ได้พูดแบบเตลิดเปิดเปิงนะพูดแบบความให้รู้จักประมาณทุกอย่างอย่างที่ว่าอภิชฌามีความปรารถนาน้อยนี่ผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นท่านทั้งหลายจะเป็นสุขทั้งครอบครัวเจ้าเรือนทั้งประเทศไทยของเราถ้าลงคนหนึ่งมีสองคนหนึ่งมีสามไปแล้วแตกครอบครัวเจ้าเรือนอยู่กันเป็นสุขไม่ได้นะถ้าต่างคนต่างฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่แหละกองทรัพย์สมบัติกองความสุขที่ภายในใจจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่ได้เกิดที่เงินทองก็ของที่มีมากแล้วซึ่งอันนั้นหมุนไปไหนก็ได้เป็นไฟมาเผาเราก็ได้ถ้ามีธรรมแล้วอันนี้แหละธรรมนี่แหละเป็นสมบัติอันล้นค่าให้พากันปฏิบัติตัวให้พอเหมาะพอดีนะอย่าให้เป็นดังที่เขาพูดในการ์ตูนนะการ์ตูนเขาว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะมันดูมันดื้อๆอยู่ในการ์ตูนเขาเขียนรูปลักษณะดื้อๆอยู่แล้วจุดธูปแล้วปู่ใหญ่นั่งอยู่บนศาลเจ้าข้างบนนั่นล่ะทางนี้ก็ไปนั่งจุดธูปอยู่ล่างแล้วเป็นไรหลานเป็นทุกข์อะไรมากล่ะถึงเห็นมาจุดธูปจุดเทียนโอ้ยทุกข์มากเหลือที่สุดแล้วปู่เอ้ยว่าไปทุกข์มากเพราะอะไรเนี่ยเพราะปฏิบัติตามปู่แล้วเนี่ยปู่สอนว่ายังไงถึงต้องได้รับความทุกข์ขนาดนี้ปู่ไม่ได้สอนคนให้เป็นทุกข์เลยนะว่าปู่สอนว่าให้มีความปรารถนาน้อยว่าแล้วเธอไปทำยังไงถึงได้เป็นทุกข์นี่ไปมีเมียน้อยนั่นน่ะเห็นไหมว่าสอนไม่ปรารถนาน้อยมันไปฟาดไปมีเมียน้อยทำไมมันก็ไปทุกข์ปู่ไปดีจังไปเฮ้อเท่านั้นพอไปหาเมียน้อยนะพวกนี้นะแล้วหาผัวน้อยนะแล้วจะได้จุดทูบกันทั่วโลกหรือใช่ไม่ได้ไหมล่ะเข้าใจเนื้อวันนี้ก็เทศแต่เพียงเท่านี้ล่ะให้สรุปความเป็นมหามงคลที่สมบัติทั้งหลายเนี่ยท่านถือเป็นผู้ดำริขึ้นมาในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีอยู่ทุกแห่งทุกหนวัดนั่นวัดนั่นทำบุญนั้นนั่นเพื่อช่วยชาติช่วยชาติอันนี้ก็วัดโดสีชมพูท่านทำนี่ก็เพื่อช่วยอะไรก็ช่วยชาติบ้านเมืองของเรานั่นแหละแล้วช่วยศาสนาช่วยหัวใจคนได้สร้างบุญสร้างกุศลว่าดีท่านเป็นต้นเหตุที่สร้างมหากุศลขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้เห็นนี่นับว่าเป็นสิริมงคลแก่เราทั้งหลายไม่น้อยนะให้ถือเป็นคติตัวอย่างครูบาอาจารย์ก็สองลูกศิษย์ลูกหาไปอย่างนั้นนะวันนี้ก็เทศนาว่าการเพียงตัวนี้เทศมากกว่านี้ก็เครื่องมือรถนี่มันรู้สึกมันโปรเกเครื่องมันขัดมันคล้องแล้วจึงจะได้หยุดธรรมเทศนาเพียงนี้เพราะเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ยิ่งขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดโอ้เหนื่อยเทศนี้ก็เหนื่อยแล้วนะถ้าเทศมากกว่านี้ลงสมาธิไม่ได้ต้องหามกันลงจะว่าไงโทษๆเหยียดเขาเหยียดขาก่อนโทษๆต่อจากนี้ผมขอเชิญคารวะผู้เป็นศิษยานุศิษย์ท่านได้ร่วมงานบุญได้กล่าวคำที่มหากุศลตรงๆกันโดยองค์กรขึ้นนโมอย่างตรงข้อมันนะครับนโมตัสสะคารวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อ
คุณพระอุปชาเกื้อคุณพระอาจารย์ผู้เกื้อหนุนและพระอาจารย์ผู้เกื้อหนุนพระมหากษัตริยาธิราชพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงมีพระคุณแก่แผ่นดินไทยผู้ทรงมีพระคุณแก่แผ่นดินไทยทุกพระองค์ทุกพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ที่ล่วงลับไปแล้วที่ล่วงลับไปแล้วโดยเจตนาในวันนี้โดยเจตนาในวันนี้แผ่อุทิศให้ดวงวิญญาณทั้งหลายแผ่อุทิศให้ดวงวิญญาณทั้งหลายของผู้ที่ปลีชีพของผู้ที่ปลีชีพเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อแผ่นดินไทยนับแต่บรรพบุรุษนับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาลในสมัยโบราณกาลตลอดมาจนถึงปัจจุบันตลอดมาจนถึงปัจจุบันณวันนี้ณวันนี้จงได้รับและอนุโมทนาจงได้รับและอนุโมทนาส่วนมหากุศลผลบุญทั้งหมดส่วนมหากุศลผลบุญทั้งหมดในการนี้ในการนี้เป็นเมตตาแผ่กว้างไม่มีประมาณเป็นเมตตาแผ่กว้างไม่มีประมาณที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วได้อุทิศให้แล้วโดยเจตนาในวันนี้โดยเจตนาในวันนี้แต่อุทิศให้ดวงวิญญาณทั้งหลายแต่อุทิศให้ดวงวิญญาณทั้งหลายของผู้ที่ปลีชีพของผู้ที่ปลีชีพเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อแผ่นดินไทยนับแต่บรรพบุรุษนับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาลในสมัยโบราณกาลตลอดมาจนถึงปัจจุบันตลอดมาจนถึงปัจจุบันณวันนี้ณวันนี้จงได้รับและอนุโมทนาจงได้รับและอนุโมทนาส่วนมหากุศลผลบุญทั้งหมดส่วนมหากุศลผลบุญทั้งหมดในการนี้ในการนี้เป็นเมตตาแผ่กว้างเป็นเมตตาแผ่กว้างไม่มีประมาณไม่มีประมาณที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วได้อุทิศให้แล้วโดยเจตนาในวันนี้โดยเจตนาในวันนี้แผ่อุทิศให้ดวงวิญญาณทั้งหลายแผ่อุทิศให้ดวงวิญญาณทั้งหลายของผู้ที่ปลีชีพของผู้ที่ปลีชีพเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อแผ่นดินไทยนับแต่บรรพบุรุษนับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาลในสมัยโบราณกาลตลอดมาจนถึงปัจจุบันตลอดมาจนถึงปัจจุบันณวันนี้ณวันนี้จงได้รับและอนุโมทนาจงได้รับและอนุโมทนาส่วนมหากุศลผลบุญทั้งหมดส่วนมหากุศลผลบุญทั้งหมดในการนี้ในการนี้เป็นเมตตาแผ่กว้างเป็นเมตตาแผ่กว้างไม่มีประมาณไม่มีประมาณที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วได้อุทิศให้แล้วอันหนึ่งสัตว์ลาวใดสัตว์ลาวใดยังไม่รับรู้ยังไม่รับรู้ส่วนมหากุศลผลบุญในครั้งนี้ส่วนมหากุศลผลบุญในครั้งนี้ขออัญเชิญเทพทั้งปวงขออัญเชิญเทพทั้งปวงทุกชั้นภูมิทุกชั้นภูมิผู้สามารถรับรู้ผู้สามารถรับรู้สัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมดีสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วจงนำมหากุศลผลบุญจงนำมหากุศลผลบุญไปแจ้งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไปแจ้งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อตกทุกข์เมื่อตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีสุขเมื่อมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบก้าวเข้าสู่ตาข้าพสูแดนมรุมสุขเกษมสำราญแดนมรุมสุขเกษมสำราญจงทั่วหน้ากันเถินจงทั่วหน้ากันเถินสาธุ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 ไปสองโมงห้าคือตอน 2:05 ก็เอานี้ไปเขาบอกว่าอะไรไม่รู้มันไม่รู้อะไรถวายลูกตาถวายลูกตาหืมถวายลูกตาอะไรตั้งนานหน่อยแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวนี้ถวายลองรับถวายหืม
ียบ 10,000 หมอสาริตบูชาการเทศ 1,000 ผมครอบครัว 1,000 ครับผู้การเดินมาเออมาแล้วกันกี่คนอ่ะเยอะอาจจะรู้ที่รู้เลยนะคือนู้นไปดูเลยเออวางเงี้ยไปกากวัดออกมานี่อยู่2ชั่วโมงกว่าหน่อย2ชั่วโมงกว่าฮะก็ยังมาอยู่นะ2ชั่วโมงกว่าเอาหลังนี้ว่าเออว่าจะได้ว่ารู้เลยก็แดงไปว่าพอใจพอใจเงินก็1แสนนั่นแหละครับของได้มาใครเมตตาสามีด้วยเออทำได้ก็ได้เนี่ยนาคำน้อยครับ40,000ครับนาครับคนป่านาคำน้อย40,000 บาทครับเออไปเอามาไหนสวยฟังเออเออเปิดข้างที่จะเข้ามาเปิดข้างเข้ามาเปิดทางให้เข้ามาเออเดี๋ยวจะให้ออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าทางเข้าข้างหน้าเลยนะครับแล้วออกทางขวาครับตอนนี้คนก็มากแล้วไม่ใช่เงาคนมากหรือว่าเงินเกินไปหน่อยช่างมาเท่าไหร่ไปวางเลยว่ะไหนกำหนดที่จะไปเวียงจันทร์มันกำหนดวันที่เท่าไหร่ดู23เหรอ23ด้วยค่ะดูว่า23ว่าไงเราลืมไปหมดเรื่องราวอะไรอยู่กับท่านรบทั้งนั้นน่ะพอเรารับทราบสั่งเสียอะไรเรียบร้อยแล้วท่านรบเป็นผู้ไปปฏิบัติตามเราไม่ได้เรื่องละจำไม่ได้เดี๋ยวนี้เปิดทางให้กันนะเปิดทางไม่มีทางเข้ามาไม่ได้นั่นน่ะเปิดทางเป็นทางไหมเออพี่สาวเหรอเออพอใจเออเอาเปิดทางให้มาท
างนี้ก็เปิดทางนี้ท่านด้วยเนี่ยเปิดทางนี้ด้วยนั่นแถวนั่นไปนั่นเปิดทางให้เข้ามาได้เอาเดินไปนั่นให้แหวกทางเอาเดินไปตรงนั้นแล้วแหวกทางไปพร้อมให้เปิดทางตรงนี้ไปเรื่อยไปเดินไปนั่นล่ะเดินไปนั่นให้แหวกทางตรงนี้ไปบอกไปเออนั่นล่ะบอกไปด้วยสิเดินยกไปเฉยได้ไงเออเปิดทางตรงนั้นไปเออนี่จะเปิดทางให้เข้ามานี่เออเปิดทางให้เข้ามาเออนั่นแหละเปิดทางให้เข้ามาได้เอาวางแล้วคนมากอยู่นะวันนี้ไม่ใหญ่น้อยท่านตีรักเป็นอะไรคนมากมีท้องเปล่าเต็มไปหมดวันนี้เทศไปได้สักกี่นาทีเหรอผู้กับเทศได้สักกี่เนื้อเนี่ยสัก40 นาทีครับเหรอ40ครับเดี๋ยวนี้40 นาทีนะว่าได้มากนะเดี๋ยวนี้อ่อนมากแล้วคาดคำเทศได้วันนี้ได้40 นาทีนะว่าได้มากนะแต่ก่อนชั่วโมงขึ้นไปเดี๋ยวนี้ลดลง40 นาทีบางที30-35 นาทีหมดต่อไปนี่นิทานนั่นก็จะมาแทนนิทานสูนี่มาแทนก็ใจไหมนิทานสูนี่มาแทนก็พ่อตาไปเผาไร่เผาสวนลูกสาวก็ลูกเขยไปส่งอาหารนี่เข้าใจไหมนั่นถ้าทำไปมันก็หิวข้าวมองทางลูกเขยกับลูกสาวยังไม่มาพ่อตาไปเผาไร่จนกระทั่งเที่ยงทีนี้ลูกเขยลูกสาวจึงเอาหากล่องข้าวอะไรต้องแต่นไปมันโมโหมากจะพูดอะไรมันจะเลยเถิดเลยแดนก็เลยมีแต่คำว่าสูนี่ใช่ไหมพูดอะไรก็พูดไม่ออกมีแต่สูนี่นะเข้าใจแล้วนะนี่นิทานจบแล้ว อันนี้เวลามันเต็มที่แล้วไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่มันเหนื่อยแล้วเนี่ยก็มีแต่0เอาเข้ามาทางเปิดทางให้เข้ามาทางนี้ไปบ้านเราก็2 ชั่วโมงกว่านิดหน่อยรถเรามาวันนี้เป็นรถนำนี่นะไม่หยุดที่ไหนเลยมามันก็ยัง2 ชั่วโมงมาถึงบ้านอะไรนะจวนจะถึง2 ชั่วโมงกว่ามาถึงก็ธรรมดาที่เราไปมาจริงก็อยู่ในราว2 ชั่วโมง 5 นาทีจากนี้ไปวัดเราถ้าเราไปของเราจริงเป็นไป2 ชั่วโมง 5 นาทีถ้าทางดีๆมันก็เร่งเครื่องว่าจะตั้ง130 กว่านี้มันวิ่งใจมันตั้ง130 กว่านี้ไม่ว่าจะ120-130 กว่านี้ถ้าทางกรงรถพุ่งก็2 ชั่วโมงประมาณ2 ชั่วโมง 5 นาทีโอ้เหนื่อยเหยียดขาแล้วนะที่นี่เหยียดขาแล้วเหนื่อยแล้วเหยียดขาแล้วพระก็มามากวันนี้เทศไม่เอียงไปทางพระเลยไม่มีเวลาเหนื่อยมากนะเทศไม่ได้เอียงไปทางพระเลยวันนี้เพราะเวลาพิธาขันกำลังมีน้อยหยุดแล้ว
ปวดขาแล้วเหยียดขาเอาใครมาใครมาที่จะบริจาคใครให้ได้ผลได้ประโยชน์ในวันมาทำบุญอย่าให้เสียเวลามาเปล่าๆกลับเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรไปทางนี้ไปเลยออกทางไหนออกได้เลยไปเลยเปิดทางทางนี้ให้เปิดทางนี้ให้ออกทางนี้มาทางนี้ออกทางนี้เปิดทางให้ไปเลยคนแก่ทางทางไหนมันแน่นหนามากนักทางมันมีทางไปก็ให้คนแก่เดินไปล้มเลยเขาก็หลีกทางนี้เข้าใจไหมไอ้นี่ล้มนี่ล้มนั่นเดี๋ยวเขาก็หลีกทางไปได้สบายเข้าใจไหมต้องเอาคนแก่ตะนำทางดิเอาไปเรื่อยเข้าเรื่อยออกทางนี้ออกทางนี้เรื่อย ยกไปอันไหนยกไปยกไปไปนี่ออกทางนี้เลยออกง่ายน้ำมีเลยน้ำนี่เดี๋ยวทดลองดูยังไงนี่อะไรอะไรเนื้อเปิดลองดูที่เนื้อมันเป็นซ่าเลยถ้าเป็นเนื้อควรมันเป็นกลิ่นชิ้นชุนแมวนะกลิ่นชิ้นชุนแมวลองดูเอาซะเอาไปหมดก็นั่นแหละสองโมงสองโมงที่มาที เดินออกไปเลยออกไปเลยผู้เฒ่าล้มดับไปเลยนะเขาหลีกทางเองเนี่ยไอ้ผู้เฒ่าจะเปิดทางคนอื่นเปิดไม่เหมาะแล้วผู้เฒ่าเปิดเหมาะดี
ไปนี่ร่มตูมนี่ร่มตูมนี่เขาก็เบิกทางเองก็มันร่มใช่ไหมไงฮะต้องไปเช็คเลยนะเดี๋ยวเอาวางนี่ไปพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้พรนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้พรค่อยกลับลูกคนนี้เป็นยังไนี่มันอะไรวางถวายพระไปถวายพระไปมาเลยI'm
ให้พรเสร็จแล้วจะให้พรนะเนี่ยให้พรแล้วค่อยกลับเดี๋ยวเริ่มให้พรนะ หมดแล้วนะ รับพรรับพรรับพร ยะถาวาริวะหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโคนินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมกันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาภรวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพทาทุกขโรคัพยาเวราโสกาสตุจุปัตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจะเตจะสาชัยสิทธิทะนังลาภังโสติภาคยังสุขขังพลังสิริอายุจวันโนจะโหคังวุธิจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตภาวะตุสาพมังกลังกะระขันตุสาเพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตที่นี่เสร็จแล้วจะกลับก็กลับกันได้ละที่นี่ให้พรเรียบร้อยแล้วจะกลับก็กลับกันได้ละนี่สองโมงกำลังสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งเนี่ยเยอะไปแล้วที่นี่เรื่อยลังไรไปสองโมงครึ่งวาง
ธารณสุขจังหวัดหนองคายครับอันนี้หมอจักรธรรมหมอจักรธรรมหมอจักรธรรมธรรมศาสตร์ครับลูกท่านนายกสัญญาผู้เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติครับหลานสิบครับหลานสิบหลวงตาครับท่านนายกสัญญาครับท่านนายกสัญญาท่านนายกพบกันที่มีจำได้ครับสัญญาสนิทสนมกันมานานตั้งแต่ลูกชายท่านมาเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอะไรอยู่ทางอุดรอยู่อุดรนี่ท่านมาฝากให้เป็นลูกศิษย์ด้วยท่านมาส่งลูกชายท่านก็เข้าไปหาเราฝากเราเป็นลูกศิษย์หลวงตาด้วยว่าเดี๋ยวนี้ไปอยู่ไหนเราลูกชายคนนี้นะยังอยู่ครับผมอยู่ที่กรุงเทพไปเกษียณแล้วครับผมเป็นข้าราชการบำนาญครับโอ้เป็นเดี๋ยวนี้เป็นบำนาญแล้วนะครับตอนเกษียณเป็นรองอธิบดีศาลฎีกาครับเออแต่ผมยังอยู่ในราชการครับเออดีละวันนี้ดีละบำนาญได้ครบเกินร้อยนะครับผมเฮ้ไหนขออาราธนาหลวงตาเกินร้อยครับโอ้ยอันนี้มันน้อยไปเกินร้อยถ้าว่าเกินพันไปนู่นค่อยรู้หน่อยสาธุโอ้ยมาขอนี่ไม่สมใจมันรักสาธุเอาละอยู่ที่ไหนก็ลมหายใจเป็นผู้พิพากษาใหญ่ตัดสินกันที่ตรงนี้แหละเอาละไปละดินไอ้คนไปหมดซะก่อนตอนนี้เราก็เริ่มไปแล้วพวกเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะพวกเราเตรียมแล้วก็ไปแล้วพากันเตรียมได้ยังพวกเราเตรียมเรียบร้อยนะถ้าเตรียมแล้วก็ไปพิจารณานี่อะไรนี่ให้ไปไหนก็ไปเถอะเตรียมไปเห็นแล้วก็ไปแล้วหมดแล้วนะที่นี่นะหมดแล้วนะหมดแล้วหลวงตาจะไปแล้วเนี่ยถ้าอยู่นานถูกขับไล่เดี๋ยวมันเสียเกียรติเข้าใจไหม เอาละไปละไปสองโมงสี่สิบห้านั่นที่อยู่ทางนู้นนะไปทำฟันที่นั่นบ้างใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปทำฟันที่บ้านฟันสองที่เขาแยกได้หมดตั้งแต่นั้นมาเข็ดไม่ไปทำฟันไหนก็ไม่ไปพอได้ปั๊บเรื่องพุ่งหายอย่างไรทันทีจากนั้นมาเดี๋ยวนี้เฉยปวดฟันเหมือนไม่ปวดเฉยอย่างมันต้องเรียนวิชาใหม่ฟิตด้วยที่เมื่อโง่กว่าเขาเราต้องฟิตเราให้ขนาดนี้เฉยเดี๋ยวนี้ไปเอาละไปละปวดฟันก็เฉยไม่พูดถ้าว่าปวดรอรอการเงินนะอีก5นาทีเฉยปวดเหมือนไม่ปวดทำท่าปวดก็เหมือนไม่ปวดเอาละที่นะโอกาสกับรอการเงินสัก5นาทีการเงินยังไม่เสร็จครับอีก5นาทีครับนับเงินครับโอ้ยเหนื่อยนั่งทุกแบบละคนแก่ดูเอาเถอะนี่เอามานั่งทุกแบบไปเอาไปอันนี้ไปใครไปให้ใครว่าเก็บไปก็ได้เอาไปน้ำผึ้งเอาไปเถอะจะไปทำฟันออกสองซี่ใครแยกไปหมดเลยมองไม่ถึงนะเนี่ยตั้งแต่มาทำท่าเฉยปวดจนชนเอามันค่อยดูดออกมาเราเองปั๊บเลยหายเงียบเลยอ่ะไม่ทันทำฟันนี่
เราไม่ได้ตำหนิผู้ทำฟันถอนทุกข์ให้เรานะแล้วตำหนิผู้ที่มาสวยมากไอ้นี่แบบนี้แม้แต่ผู้ทำฟันให้ก็ไม่รู้เลยใครมาสวยไปนะปั๊บเดียวคันนั่นเรียกว่าขโมยว่าออกนี่ปั๊บสวยปั๊บไปเลยสองสี่หายเงียบเลยหายออกมาเขายังไม่เหมือนนะเดี๋ยวก่อนรอซะก่อนยืดขาซะก่อนคนก็มากกันที่อยู่จะวันพรุ่งนี้วันที่สองวันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมอยู่วันที่สองวันพรุ่งนี้วันที่สามก็ไปนู่นเจ้าคุณเขียนบ้านโพนนั่งไปข้างคืนไปบรรจุพระธาตุอาทิตย์ท่านกายเป็นพระธาตุนั่นเจ้าคุณเขียนท่านปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมีท่านกับเราติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเงียบๆนะท่านติดต่อแบบเงียบๆกับเรานี่พอท่านล่วงไปนะอาทิตย์ท่านกายเป็นพระธาตุกายเป็นพระธาตุนี่จะไปบรรจุพระธาตุท่านเข้าสู่เจดีย์เข้าสู่เจดีย์เจ้าคุณเขียนนี่สนิทกันมาโอ้สนิทกันตอนเรียนหนังสือด้วยกันท่านแล้วเอาแค่3ประโยคเปิดท่านฟาดถึง9ประโยคออกมาเลยมาเป็นลูกศิษย์เรานะ9ประโยคสุดท้ายเลยมาหาเราทางฝ่ายกรรมฐานจะพูดจะว่าสู้เราไม่ได้ก็ไม่ผิดก็ท่านมาศึกษากับเราเนี่ย9ประโยคเวลามาศึกษากรรมฐานมาหา3ประโยคมาหาประเด็น3ประโยคท่านเงียบมากเลยนะท่านเจ้าคุณเขียนนิสัยปริยามายาเรียบมากมาตลอดตั้งแต่เป็นปริยัตินิสัยท่านเรียบร้อยมาตลอดเขียนสีเก่งขอต่อไปยังเข้าไปครับเครื่องเสียงช่วยเปิดไมค์อีกตัวด้วยนะครับทองคำครับประมาณ5กิโลเงินก็5กิโลเงินกำลังนับอยู่ครับฮะเงินกำลังนับอยู่ทองคำประมาณ5กิโลนี่แหละถึงแม่จับ12บาท5กิโลครับ12กิโลกับ12บาท12ครับ12บาทนี่แหละ5กิโล12บาทประมาณนี้เราขนของเข้าตังหลวงรังย่อยคือเด็กตังเขาเรียกว่าไม่เก็บไปแล้วใครเก็บไปแล้วโคตรหนึ่งร้อยสิบกิโลทุกวันหนึ่งพันฝาเบื่อหนึ่งก็หายหยุดมาหยุดมาหยุดมาที่ไม่ต้องโดนโดนตรงกลางหน้าได้เพียงถึงหน้าถึงหน้าสองแสนเราอยู่ต้องเอาเงินแล้วก็บอกเขาเป็นตามความจริงคือเรามีโครงการเรื่องอะไรลงทางทางถึงไหนถึงกันตลอดไม่แจกเข้าที่แท้เข้าม็อบตัวสำคัญถึงเงินว่าเราเข้าที่แท้ทั้งเปล่านายถึงเงินไทยเราก็ย้อนเพราะเราอยู่การเกิดแล้วการจะอยู่กับใจเกิดที่บอกให้มาที่ก็เราเองไม่มีแต่คนที่น่ากลัวนะขอความช่วยเหลือจากเรายอดออกว่าประกาศยอดหรือเปล่าประกาศยอดว่าจะประกาศตามหลังหรือจะยังไงประกาศแล้วก็ประกาศแล้วก็ไม่เข้าทางเดียวเราจะหมุนเข้ามาช่วย
ประเคนจะเดินไปรับประเคนกับท่านดูอะไรนี่เดี๋ยวพี่ดีรัตประกาศเรียบร้อยแล้วครับผมมือว่าไปหรอกนะครับผมไปแล้วเท่าไหร่ไงก็สองโมงสี่สองสี่สองก็จะสองสี่ห้าสองโมงสี่ห้าสามโมงสี่ห้าสี่โมงสี่ห้าถึงวันเยอะเลยนะครับครับHang on. Hello, hello.Thank you.